เมื่อทีมค้นหาตามทันซาโฟพวกเขาก็ติดอยู่ในใยแมงมุมของคิดมารุอย่างรวดเร็วขณะที่คิดมารุกำลังจะก,กำจัดนารุโต,โตเนจิก็หลุดพ้นจากใยแมงมุมและช่วยเหลือสมาชิกในทีมเขาตัดสินใจที่จะจัดการกับคิดมารุด้วยตัวเองเนื่องจากคาถาบัดมวยอ่อนเป็นเพียงสิ่งเดียวที่สามารถตัดใยแมงมุมของคิดมารุได้เนจิจึงสั่งให้คนอื่นๆดำเนินการต่อไปโดยไม่มีเขาและเริ่มต่อสู้กับคู่ต่อสู้ของตัวเอง หลังจากการต่อสู้กันหลายครั้งคิโดมารุได้ปล่อยใยทำให้เนจิติดอยู่กับต้นไม้เขานึกถึงสิ่งที่เคยได้ยินจากโอโรจิมารุเกี่ยวกับหมัดมวยอ่อนและวิธีที่เนจิจัดการตัดใยของเขาจากนั้นคิโดมารุก็เตรียมโจมตีอีกครั้งด้วยคาถาใยมึงมุมเหนียวแต่ก่อนที่มันจะโดนเป้าหมายเนจิก็หลบหนีจากกับดักได้สำเร็จ เนจิอธิบายให้กู่ต่อสู้ฟังว่าจุดจักระไม่เพียงแต่อยู่ที่มือเท่านั้นแต่ยังรวมถึงทั่วร่างกายของเขาด้วยแม้ว่าคิดโดมารุจะเชื่อว่าตัวเองได้เปรียบในมิชาแต่เนจิก็เตรียมแปไตแกรม64ฝ่ามือเผื่อพิสูจน์ว่าเขาคิดผิดแล้วตอนนี้ก็จบลง